สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนนะคะที่หลังจากแห้งแล้งไปหลายเดือนนะคะก็ฝนตกมาเกือบทุกวันนะคะทำให้มีหญ้าขึ้นเขียวชอุ่มหน่อยนะคะต้นมะม่วงก็สดชื่นมาหน่อยนะคะอันนี้นะคะนี่บริเวณสวนเรานะคะแต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตกมาแบบไม่หนักมากนะคะแต่พอทำให้หญ้าแล้วก็สวนเราเขียวชอุ่มขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะต้นกล้วยหลังจากที่ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะมันแล้งมากต้นกล้วยก็ตายไปหมดตายไปเกือบหมดนะคะอันนี้เหลือไว้นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ค่อยเยอะนะคะนี่คือสวนที่รอดนะคะหลังจากที่น้ำในสระของเราแห้งมากนะคะนี่นะคะต้นกล้วยตายไปหมดเยอะแล้วนะคะพอฝนตกมาก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนสระน้ำนะคะสระน้ำที่เคยมีน้ำอยู่เยอะนะคะอันนี้ก็มีน้ำขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะตกมาประมาณเกือบเดือนหนึ่งก็2วันตกครั้งหรือบางทีก็ตกทุกวันนะคะก็ทำให้ในสระมีน้ำขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะจากที่แห้งขอดมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีน้ำอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ชุ่มชื้นหน่อยนะคะชุ่มชื้นหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ฝนตกก็ทำให้ดินชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็สามารถที่จะถางหญ้าออกนะคะแล้วก็เตรียมที่จะปลูกผักได้ต่อนะคะก็ตรงนี้น่าจะปลูกมะเขือนะคะอันนี้จะมีต้นเล็กๆต้นน้อยที่รอดหลังจากที่ฝนไม่ตกหรือมันแรงมาก็จะมีต้นมะเขือที่เราปลูกไว้อยู่หน่อยๆนะคะจะรอดลงมานะคะตัวนี้ก็เป็นต้นกะเพรานะคะที่เขางอกขึ้นมาเองนะคะกะเพรางอกขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปลูกเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้นมะเขือนะคะนี่คือดินที่เรามาถางหญ้าออกแล้วก็เป็นซุยเป็นร่วนซุยนะคะนี่นะคะก็เตรียมที่จะปลูกผักต่อนะคะหน้าฝนแล้วปลูกอะไรก็ไม่ต้องรดน้ำมากนะคะเพราะฝนลงมาก็จะทำให้ต้นไม้จะทำให้ผักพืชผักที่เราปลูกนะคะจะเป็นสวนครัวอะไรก็แต่นะคะจะไม่ต้องใช้น้ํามารดมากนะคะอันนี้จะเป็นต้นตะไคร้นะคะต้นตะไคร้ที่ปลูกไว้เมื่อนานปีที่แล้วนะคะเพิ่งฟื้นขึ้นมานะคะคือฝนตกแล้วจะทําให้ตะไคร้งอกขึ้นมาใหม่นะคะหลังจากที่ต้นมันเกือบจะตายแห้งเหี่ยวไปแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ทีนี้นะคะบรรยากาศ2สวนของเราที่หลังจากว่าเกือบแล้งมากเกือบครึ่งปีนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่เกิดก็จะทำให้พอฝนตกลงมาก็จะทำให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เตรียมที่จะปลูกผักต่อไปนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะภาพบรรยากาศทั่วไปนะคะส่วนตรงโน้นก็กำลังจะถางดินออกนะคะถางหญ้าออกนะคะเตรียมที่จะปลูกผักต่อนะคะวิวโน้นที่เห็นเป็นดินขาวๆเหลืองๆนะคะก็จะปลูกต่อนะคะเอาไว้วันหลังเราปลูกเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมใหม่นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ